นี้เรามาเรียนเรื่องทูพอร์ตต่อนะคะก็ครั้งที่แล้วเราคุยกันว่าวงจรทูพอร์ตเนี่ยก็คือวงจรที่เราจะมีพอร์ตขาเทอร์มินอลนะคะ3หรือ4ขาก็ได้ในกรณี3ขาก็คือพอร์ต2ขามันจะช็อตกันนะคะแล้วก็เราก็จะมีอินพุตพอร์ตแล้วก็จะมีเอาท์พุตพอร์ตคราวที่แล้วอะค่ะเราก็คุยกันว่าวงจรทูพอร์ตเนี่ยก็คือเราสามารถศึกษาพฤติกรรมของวงจรอะผ่านสมการ2สมการได้ก็ทำให้เราสามารถเขียน อยู่ในรูปของเมทริกซ์คราวที่แล้วเราก็จำลองพฤติกรรมนะคะโดยที่ผ่านimpedance parameter ก็คือเป็น4พารามเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่าเมทริกซ์ v 1 v 2นะคะ v 1เป็น input แล้วก็ v 2เป็น output จะมีค่าเท่ากับz เมทริกซ์ z คูณด้วย i โดยที่ z ของเราอะค่ะแล้วก็มีหน้าที่หา z 1 1 z 1 2แล้วก็ z 2 1 z 2 2ครั้งเนี้ยค่ะลักษณะเนื้อหาก็จะคล้ายกันเพียงแต่ว่าเราจะอธิบายวงจรแล้วก็จำลองวงจรด้วย y พารามแทนนะคะก็คือเป็น admittance parameter เราก็มาดูตัว admittance parameter ค่ะเราก็อธิบายวงจรได้ด้วย2สมการเหมือนเดิมนะคะเพียงแต่ว่าตัวที่ input ที่เราสนใจเนี่ยมันก็จะกลายเป็น v1 v2 ส่วน output ก็จะกลายเป็น i1 i2 นะคะเพราะฉะนั้นสมการที่เราใช้ในการอธิบายก็คือ i1 เท่ากับ y11 v1 บวกด้วย y12 v2 แล้วก็ i2 เท่ากับ y21 v1 บวกด้วย y22 v2 โดยที่ v1 v2 นะคะคั่วก็จะต้องเป็นไปตามที่เรากำหนดนะคะก็คือบวกลบ v1 v2 ตามรูปแล้วก็ i1 i2 เนี่ยไหลเข้าวงจร2พอร์ตทั้ง2กระแสนะคะทั้งกระแส input แล้วก็กระแส output โดยที่พารามิเตอร์ที่เราสนใจคือเป็น y พารามเพราะงั้นยูนิตของมันเนี่ยก็คือถ้าไม่เป็นซีเมนต์ก็เป็นโมลนะคะก็คือเป็นยูนิตของแอดมิตแตนคราวที่แล้วอะค่ะลักษณะของการหา c พารามกับ y พารามเนี่ยจริงๆแล้วคล้ายกันนะคะก็คือตอนที่คราวที่แล้วเนี่ยหา c พารามเนี่ยเราทำด้วยการโอเพนเซอร์กิตฝั่ง output port 1ครั้งแล้วก็ฝั่ง input port 1ครั้งพอเป็น y พารามนะคะเราก็ทำเหมือนกันก็คือครั้งแรกอะค่ะเราจะทำการช็อตเซอร์กิตฝั่งขาออกนะคะฝั่ง output port ก็คือฝั่งขา2เดี๋ยวจะลดขนาดตรงนี้ลงนิดนึงฝั่งขา2พอเราช็อตเซอร์กิตฝั่งขา2เสร็จนะคะก็จะทำให้ v2 มีค่าเป็น0ภายใต้เงื่อนไขช็อตเซอร์กิตฝั่ง output port เนี่ยล่ะค่ะก็ทำให้เราหาคอลัมน์แรกของ y ได้ก็คือ y11 y12 โดยที่ y11 จะมีค่าเท่ากับ i1 v1 นะคะแล้วก็ y21 เท่ากับ i2 v1 โดยที่เราช็อตเซอร์กิตฝั่งนี้ส่วนหลังจากเราช็อตเซอร์กิตฝั่ง output port เสร็จอะค่ะต่อไปเราก็รีเซ็ตระบบกลับมาที่เดิมก็คือเราก็เอาค่าซอสคือเหมือนกับมีค่าซอสนะคะก็คือ เรามีบวกลบ v2 ตรงเนี้ย v2 ตรงเนี้ยก็ไม่เป็น0ละแต่เราเปลี่ยนมาช็อตเซอร์กิตมาทำให้ฝั่ง v1 นะคะเป็น0แทนเราก็มาช็อตเซอร์กิตฝั่ง input port ก็ทำให้ v1 มีค่าเท่ากับ0พอเราช็อตเสร็จอะค่ะก็ทำให้เราหา y12 แล้วก็ y22 ได้โดยที่ y12 y22 จะมีค่าเท่ากับ i1 ส่วนด้วย v2 แล้วก็ y22 มีค่าเท่ากับ i2 ส่วนด้วย v2 ค่าพารามิเตอร์แต่ละตัวค่ะสมาชิกของ y matrix ก็จะมีชื่อตามนี้นะคะซึ่งมันก็เป็นชื่อตรงตามตัวนะ y11 เนี่ยมันเป็น i1 v1 มันเป็นฝั่งขาเข้าอะเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยมันเป็น input admittance ตอนนี้เราได้จากการช็อตเซอร์กิตก็กลายเป็นช็อตเซอร์กิต input admittance งั้นคุณก็จะสามารถเดาได้เลยว่า i2 ส่วน v2 เนี่ยมันเป็นฝั่ง output นะคะก
ก็ได้เป็นช็อตเซอร์กิตเอาท์พุตแอดมิตแตนส่วน Y1 Y21 กับ Y12 อะค่ะมันก็คอสกันอยู่เนอะ I2 ส่วนด้วย V1 กับ I1 ส่วนด้วย V2 Y12 Y12 ก็จะเป็นช็อตเซอร์กิตทรานสเฟอร์แอดมิตแตนนะคะจากพอร์ต2ไปสู่พอร์ต1แล้วก็ Y21 อะค่ะก็เป็นช็อตเซอร์กิตทรานสเฟอร์แอดมิตแตนจากพอร์ต1ไปยังพอร์ต2ก็คือพอร์ต2เนี่ยมันเป็นเอาท์พุตนะคะก็เลยจากพอร์ต1ไปยังพอร์ต2ตอนนี้เรามาดู equivalent circuit กันเรามาดู equivalent circuit วงจรสมมูลทั่วไปก่อนนะคะถ้าเราบอกว่าพอเรามีวงจร2พอร์ตเนี่ยเราสามารถ อธิบายวงจร2พอร์ตเนี่ยได้ด้วยสมการที่ใช้ค่า admittanceเพราะงั้นก็คือค่า i1 จะมีค่าเท่ากับ y11 v1 บวกด้วย y12 v2 i2 ก็มีค่าเท่ากับ y21 v1 บวกด้วย y22 v2 หมายความว่าคือตัวนี้มันเป็นกระแสตัวนี้ตัวที่เราสนใจเป็นกระแสนะคะเพราะฉะนั้นตัววงจรสมมูลเนี่ยเราก็ใช้วงจรขนานคุณก็จะมี i1 เนี่ยค่ะพอไหลเข้ามาปุ๊บมันก็จะถูกสปริตออกมาเป็น2สายสายแรกอะค่ะก็จะมีค่า i ตัวเนี้ย ia ia ตัวเนี้ยจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะเท่ากับ v ตกค่อมตัวนี้มั้ย v1 คูณด้วย admittance คือ y11 เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็คือตัวนี้เนาะเสร็จแล้วค่ะตัวเนี้ยคือ y12 v2 นะคะก็ทำเป็น current source control current source เป็น voltage control current source นะคะก็คือตัว magnitude ขึ้นอยู่กับค่า voltage ข้างนี้ก็เหมือนกันนะคะข้างนี้ก็ i2 ก็ถูก split ออกมาเป็น2สายก็คือกระแสตรงนี้ก็มีค่าเท่ากับ v2 คูณด้วย y22 ตัวนี้ก็กลายเป็น controlcurrent source นะคะก็คือ y21 v1 มี magnitude เท่ากับ y21 v1 ปรากฏว่าในกรณีที่ y12 เท่ากับ y21 นะคะวงจรตัวเนี้ยนะคะก็จะเป็นวงจร reciprocal วงจร reciprocal ก็ทวนอีกทีมันคืออะไรนะก็คือถ้าคุณมีวงจร two port แล้วเราใส่ค่า source เข้าไปข้างหนึ่งเราเอาแอมมิเตอร์มาวัดเราได้กระแส i n นะคะเราทำสลับกันคือเราเอาโวลต์เดิมมาใส่ที่เอาท์พุตพอร์ตแทนเราเอาแอมมิเตอร์มาใส่ที่มาวัดที่ฝั่งอินพุตพอร์ตก็ปรากฏว่ากระแสอาจารย์ต้องใช้เครื่องหมายขาเข้านะขอโทษทีเพราะว่าจริงๆสแตนดาร์ดมันต้องเป็นขาเข้าแต่ไอเดียหลักก็คือว่ากระแสมันเท่าวัดแล้วมันได้เท่ากันนะคะถ้าในกรณีอย่างเงี้ยค่ะก็ปรากฏว่าวงจร Y อ่ะค่ะวงจร2พอร์ตเนี้ยเราสามารถโมเดลได้ด้วยวงจรพายนะคะเราเรียกวงจรชนิดนี้ว่าเป็นวงจรพายเพราะว่าลักษณะของการต่อมันเหมือนพายนะโดยที่คุณก็จะมีแขนของพายนะคะหรือเราจะเรียกว่าหลังของพายดีก็มีค่าเท่ากับลบ y 1 2เส้นมันหนาไปนะก็ลบทิ้งแล้วก็ขา2ข้างก็เป็น y 1 1บวกด้วย y 1 2กับ y 2 2บวกด้วย y 1 2ก็มาดูตัวอย่างตัวอย่างเนี่ยก็ใช้วงจรพายนะคะมาแสดงวิธีหาค่าy พารามิเตอร์เขาให้หาค่า y พารามิเตอร์ของวงจรพายตัวนี้ที่มีบ่าเท่ากับ2โอห์มแล้วก็มีขา2ข้างเป็น4โอห์มแล้วก็8โอห์มเพราะฉะนั้นขั้นตอนแรกก็คือเราก็ต้องช็อตเซอร์กิตนะคะเอาท์พุตพอร์ตก็คือช็อตส่วนนี้เนาะก็ได้รูปวงจรนี้พอเราช็อตเซอร์กิตฝั่งนี้นะคะช็อตฝั่งนี้ทิ้งปุ๊บR ตัวนี้ก็ไม่มีความหมาย V2 ก็กลายเป็น0
นะคะเราก็จะหาค่า y ได้2ตัวคือเป็น y คอลัมน์แรกของค่า y คือค่า y 1 1ซึ่งจะมีค่าเท่ากับ i 1ส่วนด้วย v 1ภายใต้เงื่อนไขที่ว่า v 2เท่ากับ0แล้วก็ y ตัวหนึ่งคือ y 2 1ซึ่งมีค่าเท่ากับ i 2หารด้วย v 1ภายใต้เงื่อนไขเดียวกันคือ v 2เท่ากับ0เพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาความสัมพันธ์ระหว่าง i 1กับ v 1ให้ได้เราก็มองไป y 1 i 1มันอยู่ฝั่งนี้เนาะฝั่ง input พอเราช็อตเซอร์กิตไปอะค่ะก็ปรากฏว่า v 1เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ i 1คูณด้วย2ขนาน4ถูกไหมคูณด้วย z รวมเพราะฉะนั้นก็คือ v 1จะมีค่าเท่ากับ i 1คูณด้วย2ขนาน4ซึ่งจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ2 4 8 8หาร6ก็คือ4ส่วน3 i 1อันนี้คือ v 1เพราะฉะนั้น y 1 1ก็เลยมีค่าเท่ากับ4ส่วน3 i 1หารด้วยทิ้งอันนี้ต้องเป็นตัวหารนะก็มีค่าเท่ากับ i 1หารด้วย4ส่วน3 i 1อันนี้ตัดไปก็ได้เป็น3ส่วน4ซึ่งก็จะมีค่าเท่ากับ 0.75 โมหรือซีเมนต์นะคะอันนี้เราก็ได้ y 1 1y 2 1คือ i 2หารด้วย v 1 i 2เป็นกระแสที่อยู่ฝั่งนี้ไหลเข้า2โอห์มเพราะฉะนั้นเนื่องจากว่า2โอห์มกับ4โอห์มขนานกัน i 2เนี่ยไหลขึ้นแต่ว่า v 1เนี่ย v ตกค่อม r ทั้ง2ตัวมีค่าเท่ากับ v 1นะคะเป็นบวกลบเพราะฉะนั้น i 2ก็เลยมีค่าเท่ากับลบ v 1หารด้วย2ก็แทนค่าลงไปในสมการ y 2 1ก็จะได้เป็นลบ v 1ส่วน2หารด้วย v 1ตัวนี้ก็ตัดกับตัวนี้ทิ้งไปก็ได้เป็นลบเศษ1ส่วน2 y 2 1ก็มีค่าเท่ากับลบ 0.5 โมงั้นสมการ y ของวงจรนี้เราได้เราเขียนตรงนี้เนาะ y matrix ก็คือเราจะได้คอลัมน์แรก 0.75 กับลบ 0.5 พอเราเสร็จคอลัมน์แรกเราก็ไปหา y คอลัมน์ที่2 y คอลัมน์ที่2เราก็เซตแรงดัน v 2กลับมานะคะงั้นเราก็มีบวกลบ v 2เสร็จแล้วเราก็ช็อตเซอร์กิต v 1ก็ทำให้เราอ่ะก็ทำให้ v 1มีค่าเป็น0แล้วก็ r ตัวนี้ก็ไม่มีผลนะคะก็เหลือ2ขนานกับ8เราก็หา y 1 2กับ y 2 2 y 1 2เท่ากับ i 1ส่วนด้วย v 2เมื่อ v 1เท่ากับ0 y 2 2เท่ากับ i 2ส่วนด้วย v 2เมื่อ v 1เท่ากับ0เราก็มาหา y 1 2ก่อนนะคะ y 1 2เนี่ยมันเป็น i 1กับ v 2ก็คือจะเป็นกระแสที่ไหลผ่าน2โอห์มทิศขาขึ้นนะแต่ v เนี่ยมันเป็นบวกแล้วก็ลบข้างล่างเพราะฉะนั้นตัว v 2เท่ากับลบ2 i 1ก็ได้เป็น y 1 2เท่ากับ i 1หารด้วยลบ2 i 1ก็ได้เป็นลบเศษ1ส่วน2ลบ 0.5 โมเพราะฉะนั้นวงจรเนี้ยเป็นวงจรเรซิโพเคิลแน่ๆเพราะว่า y 1 2เท่ากับ y 2 1ต่อไปเรามาหา y 2 2 y 2 2เราต้องหาความสัมพันธ์ระหว่าง i 2กับ v 2
ไอ2เป็นกระแสรวมของวงจรนะคะเพราะงั้นมันก็เป็นกระแสที่ไหลผ่าน2โอห์มขนานกับ8โอห์มเพราะฉะนั้น V2 จะมีค่าเท่ากับ I2 คูณกับ2ขนาน8ซึ่งเท่ากับ16ส่วน10 I2 นะ8ส่วน5 I2 ก็ได้เป็น Y22 เท่ากับ5ส่วน8ซึ่งเท่ากับ 0.625 โมเราก็ได้ Y22 เป็น 0.625 นะคะโมตอนนี้เราก็มาดูเนื่องจากว่าเรารู้ว่า Y พารามิเตอร์ค่ะกับวงจรพายจะมี equivalent circuit ตามนี้ก็คือหลังของมันเนี่ยจะเป็นค่า y ลบ y 1 2ตอนนี้เราก็กลับมาดูวงจรของเราวงจรของเราเนี่ยตัวนี้กับตัวนี้นะคะก็คือเป็นควรจะต้องมีค่าเท่ากันแต่ว่าวงจรที่เราให้มาเป็นโอห์มเราก็ต้องทำโอห์มให้มันเป็นค่า y ก่อนก็กลายเป็นเศษ1ส่วน2โมนะคะเศษ1ส่วน8โมเศษ1ส่วน4โมอาจารย์ย้ายมาตรงนี้ก็แล้วกันเนาะจะได้ไม่สับสนเพราะฉะนั้นจากเราก็เทียบตรงๆก็ได้ว่าลบ y 1 2มีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน2เพราะฉะนั้น y 1 2ก็เลยมีค่าเท่ากับลบ1ส่วน2ก็คือลบ 0.5 ซึ่ง y 1 2เท่ากับ y 2 1เพราะว่ามันเป็นพายเซอร์กิตนะคะพายอีควิเลนต์พายเซอร์กิตเนี่ยวงจร y เนี่ยก็เป็นวงจรเป็นเรซิโพคอล y 1 2เท่ากับ y 2 1ต่อไปก็คือเราก็มาดูขาข้างนี้ y 1 1บวกด้วย y 1 2จะต้องเท่ากับเท่าไหร่คะเท่ากับตัวนี้1ส่วน4 y 1 1ก็เลยมีค่าเท่ากับ1ส่วน4ลบด้วย y 1 2ก็คือบวกด้วยเศษ1ส่วน2ก็ได้มาเป็น 0.75คือมันได้3ส่วน4ก็คือได้เป็น 0.75 ก็ตรงกับที่เราเคยทำทำนองเดียวกันนะคะ y 2 2บวกด้วย y 1 2คือขาข้างนี้ก็ต้องเท่ากับตัวนี้ถูกไหมตัวนี้เศษ1ส่วน8 y 2 2ก็เลยมีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน8ลบ y 1 2ก็คือเนี่ยนะบวกเศษ1ส่วน2y 2 2ก็คือได้เป็น5ส่วน8ก็ได้เท่าเดิมอ่ะ 0. เท่าไหร่นะ625โมนะคะคำตอบก็คือตามนี้ตรงกันเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็จะเห็นได้เลยว่าถ้าเราเจอ y พารามิเตอร์เนี่ยพายเซอร์กิตอะค่ะเราหาค่า y พารามิเตอร์ได้ง่ายมากในขณะเดียวกันถ้าเราเจอ t เซอร์กิตเนี่ยเราก็จะหาZ พารามได้ง่ายมากค่ะก็จบคลิปนี้ค่ะ